สวัสดีครับวันนี้ผมมีแว่นตาจะมาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือแว่นตา Optus นั่นเองนะครับผมตัวนี้ที่ผมใส่นะครับผมมีน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับการใช้อยู่หน้าคอมนานๆนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์เพจ Optus อยู่นะครับพิเศษนะผมสำหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับสามารถใช้โค้ด Mr. Clot เพื่อเป็นส่วนลด100บาทในการสั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผม C นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ Block Food นะครับผมอยู่กับผมนะครับหัวฟูเกมมิ่งนะฮะก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวดาบนะครับผมเรียกว่ารีวิวดาบด้วยละกันเพราะว่าดาบนี้นะครับเป็นดาบที่เท่ที่สุดใน Block Food นะครับผมในอัปเดตที่12นี้นะฮะหลายคนก็น่าจะเห็นนะครับว่าไอ้ดาบเนี้ยนะครับผมมันเป็นดาบที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับ Block Food สักเท่าไหร่นะครับไม่เกี่ยวกับ One Piece คือเท่าที่ผมสันนิษฐานคือมันเป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับผมที่ทุกๆเกมนั้นจะปล่อยมาก็แน่นอนครับเกมนี้ก็ปล่อยมาเช่นกันเป็นแมปฮาโลวีนที่เหมือนเก็บของแล้วไปก็เช่นแลกเผ่านะครับผมแลกดาบอย่างงี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแลกหน้ากากกูลนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ใส่มานะครับหน้ากากกูลผมจะใส่มาเป็น Warrior Helmet นะครับผมจะเพิ่มดาเมจดาบนะครับโอเคในวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวจะทำการตบบอสด้วยแล้วก็จะรีวิวดาบมาสเตอรี่เป็น600ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟาร์มประมาณ2อาทิตย์หรืออาทิตย์นึงน่าจะอาทิตย์นึงนะครับเพราะว่าบางวันผมก็ไม่ได้เข้ามาฟาร์มก็ดาบนะครับทรงมันจะประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนอันนี้คือทรงของดาบจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สเตตนะครับผมสเตตผมก็คืออันนี้เลยเห็นไหมนี่สเตตผมก็คือมิรีดิเฟนซ์โซลด์นะครับผมก็เท่านี้นะครับ 1,350 โดยใช้หมวกด้วยนะครับในการเพิ่มดาเมจของดาบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจการโจมตีของดาบแบบปกติก่อนนะครับผมการโจมตีแบบนี้นะครับผมนี่ถ้าสังเกตดีๆนะเอาตรงนี้ก่อนจะมีเหมือนเป็นแสงเหมือนเป็นสะท้อนขึ้นออกไปคือจริงๆมันเป็นทุกดาบนะครับผมแต่ดาบนี้คือสีมันจะเข้มเหมือนตามดาบเลยนะครับตีประมาณนี้ตีครั้งที่3มันจะทำการหมุนตัวแล้วก็ฟันไปข้างหน้าด้วยซึ่งมันจะฟาร์มยากตรงนี้แหละคือสมมติว่าผมฟันปุ๊บแล้วก็จะเสยขึ้นเหมือนกับดาบแฉ่งครับผมก็คือ 1, 2แล้วก็หมุนแล้วก็3นะครับผมก็ดาเมจแรกไม่แรงดาเมจ2แรงดาเมจ3แรงดาเมจ4ก็แรงเดี๋ยวดูดาเมจ1,200 ยังไม่ได้ใส่อาคิมาตอรี่600นี่นะปึ๊บมาดูนี่เอ้าเอาใหม่1,2 1,2นะประมาณนี้นะ1,2โอเคแล้วต่อไป1,2,3,4เอ้าไม่อ้าวโอเคนะครับผมก็คือเบาแรงแรงแรงนะครับ4ฮิตนะครับผมเบาแรงแรงแรง1,2,3,4สกิล1เนี่ยจะเป็น Portal Opening นะครับก็จะเป็นการเปิด Portal ซึ่งดาเมจแรงมากคือเอาง่ายๆคือแค่โดนไปฮิตแรกเนี่ยแม่งตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกับพวกบอสตัวใหญ่นะสกิล2เนี่ยมันจะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับผมแล้วก็ตีซึ่งบอกเลยว่าท่าเนี้ยสำหรับผมคือมันเป็นท่าที่ดีมากแล้วก็แรงมากด้วยนะครับผมอ่ะขอรีวิวประมาณนี้แล้วกันสำหรับสกิล X นะครับผมแล้วก็สกิล Zสำหรับดาบแล้วนะครับผมดาบนี้นะครับถ้าติดท็อปนะมันอยู่ประมาณ4กับ5นะครับเพราะว่าดาบนี้มันเป็นดาบคลาสของ Regenery นะครับนี่เนี่ย Regenery นะครับนี่นะจะเป็นคลาสนี้นะครับผมถ้าไป PVP ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรือสำหรับผมคือฟาร์มโอเค PVP ก็โอเคนะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นสาย PVP ฉะนั้นมันก็จะประหลาดนิดนึงนะก็ฉะนั้นโอเคเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันสำหรับตรงนี้นะครับผมสำหรับดาบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่สกิล Z นี่เป็น Dragon เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแล้วมันจะทำให้เรานั้นบวกดาเมจไปด้วยนะครับเรามาดูนะครับมันก็จะโกงขึ้นมานิดหน่อยนะโอเคเป็นว่าเรามาเริ่มกันดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีด้วยนะครับผมแล้วสำหรับคนที่กำลังหาแว่นดีๆนั่งเล่นคอมนานๆนะครับแนะนำ Optus นะครับผมสำหรับคนที่ดูช่องผมสามารถใช้โค้ดลด100บาทได้นะครับ MR แล้วก็ ZERO Z นะครับลด100บาทสามารถสั่งซื้อได้ในเพจ Optus ขอบคุณที่สนับสนุนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรีไปไหนผมลืมสปาวมอนนะฮะโอเคสปาวมอนก่อนสปาวบอสบามโอเค3 2 1จริงๆผมมีผลแสงนะแต่ผมไม่สามารถบินได้ก็ไอเดี๋ยวนะไอซึกผมรู้สึกว่าตอนคืนมันเร็ว มันเร็วนะตอนคืนมันเร็วเพราะว่ากูเนี่ยตอนคืนมันจะวิ่งเร็วด้วยนะครับผมอีโวมาเป็นเผ่าเป็นเวล3วันนี้โอเคแล้วผมขอรู้สึกเองทำมาดีไหมก็นั่นละมั้ง
ก็พอผมคิดว่ามันแรงอยู่นะโอเคนี่เป็นดาบที่ผมคิดว่ามันเท่ที่สุดนะเท่ที่สุดในแมปนี้ละแต่คือมันเป็นดาบที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้นี่สักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นก็นี่มันก็แรงอยู่นะดาเมจอะนี่ผมไม่ได้ใช้ตัวไอ้นี่นะครับตัวของเรียกว่าความสามารถของเผ่าฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฟึบนี่โอ้เท่ว่ะบอกเลยว่าสกิล Z สกิล Z เนี่ยอ่อนด้อยไปเลยสกิล X เนี่ยโคตรเท่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าความเร็วมันจะเท่าไหร่นะครับสำหรับสแตทก็นี่ครับย้ำกันอีกทีนะครับผมก็นี่ประมาณนี้เลย1350นะครับบวก200นะครับผมเป็นเลเวลตันอยู่ที่ 1,350 ฉะนั้นมันก็จะตันได้แค่นี้นะจ๊ะเวลาละผมขอลองพอร์ทัลนิดนึงโอ้ไม่โดนนะเพราะว่าไอ้สกิล Z เนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้าเราเฉยๆมันจะไม่ดีตรงนี้แหละมันจะแค่อยู่ข้างหน้าเราสำหรับผลตื่นในแพทต่อไปสำหรับคนที่คิดว่าเป็นผลอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะผมมีความคิดว่ามันจะเป็นกัมกับโมจิเพราะว่ามันผลคล้ายกันคือส่วนมากเขาจะเอาผลที่มันเป็นคู่ตรงข้ามเนี่ยเอามานะครับผลน้ำแข็งกับไฟผลมืดกับแสงอะไรประมาณเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวๆนั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอีกทีนึงผมให้ถ่ายว่าจะเท่าไหร่ปาล์ม 1,800 2,000 กว่าสามารถสแปมได้ไหมคิดว่าได้ระดับเบาไปโอ้ดับนี้นะครับผมเท่นะครับฟาร์มเก็บไว้เฉยๆก็น่าจะพอนะฮะถ้าไปเล่นเนี่ยผมไปเล่นโยรุน่าจะดีกว่านะเพราะว่าโยรุเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะมันน่าจะดีที่สุดแหละมันเป็นดาบเติมอ่ะฉะนั้นมันก็ต้องดีที่สุดแต่คือถ้าในวันพีซเนี่ยผมไม่รู้ว่าดาบไหนมันดีสุดนะสำหรับคนที่มีความคิดเห็นนะติดตามวันพีซเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดาบไหนมันไอ้นี่ที่สุดซึ่งในความคิดผมเนี่ยนักดาบที่เก่งตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นผมมีความคิดว่ามันเป็นแชงผมไม่รู้นะผมคิดว่ามีความคิดว่าเป็นแชงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูเพราะว่าโซโลมก็กำลังจะเขาเรียกว่ามันจะเริ่มถึงจุดที่โซโลนั้นจะเก่งแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่หมวกโอ้โหผมลืมมีนายเบสเนี่ยผมฟันทีเดียวหายหมดเลยนี่คือตายหมดแล้วใช่ไหมโอ้เย่ตายหมดแล้วนะครับผมไม่รู้มันใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมไปดูเป็นดูตอนที่ลูฟี่มันไปเหมือนจะโดนบิ๊กมัมปั่นหัวแล้วให้แบบว่าเหมือนยั่วยุทำให้ลูฟี่กระโดดเข้าไปต่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าเออว่ะมันน่าสนุกขึ้นนะครับผมคิดว่าในชีวิตหนึ่งผมต้องซื้อสมุดซื้อหนังสือซื้อทุกอย่างมาแบบว่ามาดูมาอ่านอะไรเพราะว่ามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอนิเมะที่แล้วก็เป็นอะไรที่มันน่าจะต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องไอ้นี่เราต้องรู้คือมันมีมานานแล้วนะวันพีซเนี่ยมันมาทีหลังดราก้อนบอลนะผมชอบดราก้อนบอลเหมือนกันนะทุกคนผมจะขออะไรผมจะขอใช้อันนี้นะผมไม่ว่าใช่ไหมโอ้โหทุกคนมันแข็งแกร่งเหลือเกินโอ้แรงก็2,000เนาะ1,700ouch ตอนนี้ผมรู้สึกมังกรเหมือนแบบเอาคางมาพิงไอ้นี่ผมอะดูดิแบบ เหมือนเอาคางมาพิงตรงนี้ผมอะไปดิไปช่วงนี้ก็คลิปผมพยายามทำให้ไอเดือนเนี้ยลงประมาณถึง10คลิปนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกครับผมจะใช้เลเวล100นะครับตบบอสทั้งแมปโดยใช้ไฟติ้งสไตล์นะครับแล้วก็ใช้เผ่ากูลทั้งหมดคือมาชาเลนจ์ตรงไหนคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าผมสู้กับบอสเนี่ยเลเวล100เนี่ยผมสามารถสู้กับเขาสู้กับบอสได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเลเวล100ของในโอเวอร์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลำบากอยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้น่าจะเป็น1คอนเทนต์ที่มันน่าจะท้าทายสำหรับผมมากๆเลยเพราะว่าต่อให้เราเลือดลดนะครับเรายังจะมีไฟติ้งสไตล์ในการต่อยและดูดเลือดใช่ไหมก็นั่นแหละครับผมก็ต้องรอดูโอ้เดี๋ยวโอ้ทุกคนขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมต้องใช้บนแสงข้ามันเนาะWhy?
โอ้โหลืมไปว่าผมไม่ได้อัพเดมอนฟุตมาเลยฉะนั้นมันจะค่อนข้างอ่อนพลังอ่อนมากที่ผมใช้ดาบฆ่าไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่รับดาบนะครับมันฟันมันไม่โดนดาเมจจากดาบคือผมก็เลยขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคอนเทนต์ในห้าเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมจะคิดอะไรมาลงดีนะครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเฮ้ยไม่โดนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากจะกลับไปเล่น Minecraft แล้วก็ทำคลิปลงเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้คือผมติดเรียนนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแบบไปเหล่าความเก่งกล้าแล้วก็ฝีมืออะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าง Minecraft มันไม่ค่อยมีอะไรด้วยก็นั่นแหละครับปีหน้าเนี่ยมันจะมีเกมหนึ่งที่ผมนั้นรอคอยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะฮะก็เดี๋ยวจะได้เจอกันเพราะว่าผมก็เรียนจบแล้วผมก็จะมีเวลาว่างมาทำคลิปหน่อยครับก็จะเป็นคลิปอื่นๆด้วยไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวนะเอ้ยไม่ใช่แมปนี้แมปเดียวนะบล็อกฟลุตเนี่ยจริงผมเล่นพวกเขาเรียกอะไรนะอาร์เซนอลด้วยนะครับอาร์เซนอลเยอะมากเลยอาร์เซนอลแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแมปยิงปืนนะครับผมส่วนมากผมชอบเล่น APS ใช่ไหมก็จะเป็นแมปยิงปืนอะไรประมาณนี้ผมก็ชอบมากๆเลยแต่ผมก็ไม่ได้ทำคลิปลงเลยนะฮะแต่อาร์เซนอลเนี่ยผมมีความคิดอยู่ว่าผมจะทำลงนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปที่สนุกมากสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับลองหาเล่นดูนะสนุกจริงๆอันนี้ผมพูดจริงคือเป็นแมปที่สำหรับผมคือดีอ่ะคือดีเลยเอาละโอเคขออนุญาตนะครับแต่ผมตีมันตายได้ว่าโอ้โหอันนี้คือสุดจริงครับโอเคเวลาโอเคกด E เดี๋ยวหาที่สังเกตผมกดแล้วเมื่อกี้เขียนเวลากลับเอ้ยติดอะไรอ่ะโอ้โหปะโถเอ้ยเร็วสินะครับผมคลิปนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากครับมันเป็นเหมือนคลิปผมมาพูดแบบว่าจะทำอะไรในอนาคตแล้วทำไมถึงทำคอนเทนต์นี้อะไรประมาณนี้ส่วนมากคลิปก็จะประมาณนี้แต่ผมบอกไปก่อนนะครับว่าดับไอ้มินไนเบทเนี่ยมันดินยิงใครที่จะฟาร์มก็เอามาฟาร์มมาใช้ได้นะครับก็ยังความรู้สึกผมยังคิดว่าแพ้บีเซนโต V 2ดาบแชงเบล2ยูรุ2แล้วก็ทิปโปคาตานะผมคิดว่ายังคงแพ้อยู่มันเป็นดาบอีเวนต์เฉยๆนะมันเป็นดาบที่เท่นะครับผมดาบที่แรงแต่ว่าใช้จริงแบบอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับผมในอนาคตถ้าอันนี้มันอัปเดตถึง13 14 15หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอาจจะจัดทัวร์เล็กๆนะครับผมเป็นทัวร์แบบว่าลองให้ทุกคนมา PVP แล้วก็จะมารอดูกันว่าดาบที่เขาใช้กันเนี่ยส่วนมากเป็นดาบอะไรแต่ให้ผมเดานะ 100% เลยโยรุ 100% ที่ใช้นั้นน่าจะเป็นโยรุนะเพราะโยรุมันไกลแล้วก็แรงแล้วทุกอย่างคือมันดีนะครับเสียงรถบ้านผมเองโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับด้วยความรวดเร็วผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก10นาทีได้นะเนี่ยมันโอเคดาบนี้มันเดินทางได้นะครับเดินทางได้เนี่ยตรงนี้โอเคเดินทางเหมือนจะไม่ได้ฮะทุกคนเร็วโอเคเร็วโอ้โหเร็วโอ้โหผมโคตรแบบโคตรเลยบอกแล้วผมโคตรคิดถึงไอ้การฟาร์มตรงข้างหน้าเมื่อกี้ครับเพราะมันเป็นจุดแรกที่ผมกับคาชานั้นมาฟาร์มเลยนะผมจำได้คาชามาทำคลิปนะครับแล้วมีคนหลายคนบอกว่าทำไมคาชาไม่มาเล่นนะครับคือคาชานั้นเขาเลิกเล่นบล็อกฟุตไปแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่อยากฟาร์มนะครับผมก็เลยไม่เป็นไรไม่ฟาร์มก็ไม่ฟาร์มครับผมโอเคผมต้องใช้นี้จริงนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ได้เล่นกับคาชาเพราะคาชาไม่เล่นบล็อกฟุตแล้วเพราะว่าเขาจะไปเล่นอย่างอื่นนั่นเองเหื่อแรงเหลือเกินลองดูดาเมจดาบปกตินี้ดิ600-700มันบูททีแล้วมันแรงจริงๆเลยเนี่ยจริงนะถ้าบูทเนี่ยการโจมตีปกติมันแรงมากครับทุกคนแรงมากเฮ้ยมันจะเช้าแล้วโอ้โหพลังแห่งกูลผมจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ตัดทอนไปด้วยนะเพราะว่าจริงๆคือดาเมจมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากูลเนี่ยไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังจะเย็นโอเคเดี๋ยวอันนี้ขึ้นปุ๊บอ้าวเลยเอาละฟันปกติบ้าโดนเอาโอเค stop เวลาโอเคผมเวลาก็จะมีประมาณนี้นะจะมีประมาณนี้เลยในรอบที่เราทำมาทั้งหมดนะครับจะมีประมาณนี้ก็ถามว่าเร็วไหมมันก็สำหรับส่วนตัวคือผมไม่ได้เห็นเลขนะแต่
คิดว่ามันน่าจะเร็วนะน่าจะเร็วอยู่แต่มันก็ไม่ได้เร็วเท่าดาบท็อปๆนะครับผมอย่างดาบพวกอนาพวกบีเซนโตพวกอะไรประมาณนั้นมันอาจจะไม่ถึงประมาณนั้นแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับ PVP ดีไหมถามคนเล่น PVP แล้วกันอันนี้ผมไม่รู้นะครับสำหรับคนที่คิดเห็นยังไงกับดาบ Midnight Blade นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมก็วิดีโอนี้ครับคนทุกคนนะครับผมที่รับชมนะครับถ้าผมมีอะไรมาถ้าผมว่างนะครับผมจะมาทำคลิปให้ทุกคนนั้นได้ดูนะครับผมถ้าพูดติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ออกมาหนาวแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรละนะเกมขอบคุณออปตัสครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อแว่นหาแว่นทำงานหน้าคอมนานๆก็ออปตัสนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย